เนื้อใครคนถามมันช่วยกันถามช่วยกันถามเอาไปเกี่ยวกับการเมืองก่อนแล้วเราเนี่ยครับเอาเนาะงั้นเอาเลยก่อนนะท่านเสรีคะมีข่าวว่าลูกพักเราค่ะขนย้ายไปส่งที่ฟิลิปปินส์ค่ะเรารายงานยังหรือว่าเราทราบข่าวตั้งนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะฮะเราต้องเข้าใจความจริงว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมานะเพื่อให้มีผู้สมัครทั้งระบบเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อแล้วเอาคะแนนทุกคะแนนมารวมกันอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าหรือพรรคใหม่นะถ้าอยากจะได้สมาชิกสภาผู้แทนต้องแบบเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อให้มากให้เต็มที่สามารถเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะต้องส่งผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้งให้ครบทั้งหมด350เขตมันจะได้มีคะแนนทั้ง350เขตใช่ไหมแบบบัญชีรายชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าคิดว่าจะมีคะแนนมากก็จะส่งแบบบัญชีรายชื่อมากอะไรต่างๆกันลงครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเก่านะมันก็จะมีทั้งผู้สมัครเดิมๆนะครับแล้วก็ผู้สมัครใหม่บ้างเล็กน้อยเป็นนะฮะแต่สำหรับพรรคเสรีรวมไทยและพรรคใหม่อื่นๆนะครับที่ประสงค์ชนะการเลือกตั้งนะฮะจำเป็นที่จะต้องส่งผู้สมัครให้ครบ350เขตหรือกระทั่งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็ส่งให้ครบ150คนนะลองนั้นนะฮะนะก็จะต้องเปิดรับสมัครคือเราจะไม่มีส.ส.สักคนนะไม่มีผู้สมัครสักคนเราก็จะเปิดรับสมัครนะผู้ที่ประสงค์นะที่สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะในนามพรรคเสรีรวมใช่ไหมครับซึ่งผู้สมัครนะเดิมอื่นๆนะที่เขาเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วนะอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเห็นว่าพรรคเสรีรวมไทยหรือพรรคใหม่อื่นๆนี่ก็แล้วแต่นะชวนทำใหม่เขาจะไม่ค่อยให้ความสนใจหรอกนะเราพยายามติดต่อผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีเป็นอดีตส.ส.มาหลายสมัยอะไรต่างๆแล้วพบว่าเขาอาจจะมีปัญหาในพรรคของเขาอะไรต่างๆของนั้นนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกเราก็ระบบนี้เราก็เห็นอย่างเพื่อไทยเนี่ยเห็นไหมหัวเนี่ยไม่ได้เข้าสภาทุกคนเพราะว่าได้เขตไปเกินถูกไหมแล้วเราก็จะมองว่าพรรคนู้นพรรคนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบเพื่อไทยนะก็จะติดต่อเข้ามาร่วมกันบ้างแต่ทุกคนก็ปฏิเสธพรรคเสรีรวมไทยเพราะว่าเฮ้ยพรรคเสรีรวมไทยมันกระจอกมันพรรคใหม่จะไปได้แค่ไหนว่าเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆนอกจากบุคคลที่ไม่เคยลงสมัครเลยเนี่ยนะครับเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมอยากจะเป็นผู้แทนโดยสายชื่อเสียงของผมนะก็จะมาสมัครเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวสังเกตหนูยังไม่จบแล้วมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะมีผู้สมัครมาเยอะเลยเดี๋ยวสมมติเราต้องการผู้สมัครเขตตกครบ350เขตใช่ไหมปฏิริษ150คนต้องการผู้สมัครเต็มที่ที่สุดเลย500โอ้มันจะมีคนมาสมัคร 2,000 คนมายื่นใบสมัครต่อพรรคนะ2,000 คนนะครับเราจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับว่าใครสมควรจะเป็นผู้สมัครเขตเพราะคะแนนทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากไหนจะมาจากเขตใช่ไหมฮะถ้าเขตนี้เราไม่มีผู้สมัครลงเราก็จะไม่มีคะแนนคือ0คะแนนนะแต่ถ้าเขตนี้มีผู้สมัครลงยังไงมันก็ต้องเลือกตัวเองกันละ1คะแนนใช่ไหมมีลูก5คะแนน10คะแนนนะถ้าสมมติไม่ได้คะแนนจากหัวหน้าพรรคเลยนะมันก็จะมี5คะแนน10คะแนนเก็บรวมไปสมมติว่าเขตละ10คะแนนนะ350เขตก็เป็นเท่าไหร่ละ 3,000 กว่าคะแนนใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนมาสมัครเยอะเราก็ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะไม่ได้ไปตรวจสอบลึกอะไรมากมายหรอกตรวจสอบคุณมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการที่เป็นผู้สมัครไหม แค่นั้นเองเราจะไม่สามารถไปตรวจสอบได้หรอกว่า